สถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับผมสังเกตก็เห็นว่าฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยกำลังออกอาการเมาหมัดเพราะ6เดือนผ่านไปแล้วยังไม่มีแนวโน้มจะบรรลุเป้าประสงค์ทางการเมืองได้เวลานี้จึงออกมาในลักษณะต่างคนต่างเคลื่อนไหวต่างคนต่างมีข้อเรียกร้องมีแนวทางของตัวเองแล้วความที่ทุกคนเมาหมัดเนี่ยก็ทำให้สังคมเนี่ยสับสนกันไปด้วยเวลานี้แนวทางที่เคลื่อนไหวแล้วทำท่าจะมีบทบาทอยู่เนี่ยมีอยู่2สายคือ1สายหยุดกับ2สายอยากสายหยุดเนี่ยหมายถึงคณะรัฐบุคคลนำโดยพลเอกสายหยุดเกิดผลอ้างว่าการเข้าพบพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยเป็นการเห็นด้วยกับแนวทางรัฐบุคคลแล้วจะไปยกร่างพระบรมราชโองการเมื่อคนใกล้ชิดพลเอกเปรมออกมาปฏิเสธพลเอกสายหยุดก็พยายามจะอธิบายแต่ยิ่งอธิบายสังคมก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าท่านคุยกันยังไงเพราะล่าสุดพลเอกสายหยุดบอกว่าคุยกันไปทั้งหมดแล้วพลเอกเปรมพยักหน้านั่นก็หมายความว่าเห็นด้วยสุดซอยซึ่งผมเห็นว่ากรณีของพลเอกสายหยุดเนี่ยสังคมอย่าได้วิตกกังวลมากเลยครับก็ให้ท่านกับคณะรัฐบุคคลดำเนินการไปตามที่ท่านคิดที่ท่านเชื่อเพราะผมไม่มีความเชื่อว่าจะมีบุคคลหรือองค์กรใดรับเอาร่างพระบรมราชโองการของกลุ่มรัฐบุคคลขึ้นทูลเกล้าได้เพราะไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังนั้นเรื่องนี้ก็อย่าวิตกกังวลให้พลเอกสายหยุดท่านว่าของท่านไปเถอะส่วนสายอยากเนี่ยอันนี้ครับต้องจับตาดูให้ดีสายอยากเนี่ยก็ประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวนำคืออยากมีอำนาจอยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่อยากลงเลือกตั้งแตกตัวออกเป็นกลุ่มกปปส.แล้วทำงานประสานกันมาตลอดวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเล่นอีกบทนึงคือตัวกลางในการเจรจาผมก็เรียนว่าตั้งแต่วันแรกที่แถลงการออกมาผมมีข้อเรียกร้องหลักเพียงประการเดียวหากการเจรจานี้จะบรรลุผลได้คือนายอภิสิทธิ์ไปคุยกับนายสุเทพเสียให้เข้าใจก่อนถ้าตกลงกันได้ว่านายสุเทพเห็นตามนายอภิสิทธิ์หน่วยงานหรือฝ่ายอื่นๆเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรยากแต่แทนที่นายอภิสิทธิ์จะขานรับก็กลับให้ลูกพรรคออกมาหาเศษหาเลยทางการเมืองพูดจากระแนะกระแหนะโจมตีแล้วก็เอาข้อเรียกร้องที่เลอะเทอะออกมาเช่นถ้าจะเจรจากับนายกรัฐมนตรีต้องถ่ายทอดสดเจรจากับพันตำรวจโททักษิณต้องถ่ายทอดสดซึ่งผมไม่เห็นเหตุผลไม่เห็นประโยชน์ว่าทำไมต้องทำแบบนั้นถ้าผมจะเรียกร้องกลับไปบ้างว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาท่านผบ.สูงสุดไม่ต้องไปหากกต.แล้วครับเหล่านั้นท่านงานยุ่งผบ.สูงสุดก็ยุ่งกับลูกน้องถูกยิงบ้างกกต.ก็ยุ่งอยู่กับต้องโพสต์รูปโพสต์กลอนลง YouTube ลง Facebook ให้นายอภิสิทธิ์เนี่ยไปหานายสุเทพแล้วเจรจากันผมจะเรียกร้องรัฐบาลให้ถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้เห็นว่าเรื่องนี้ที่ทำกันเองมาตลอดเนี่ยมานามานะวันนี้นายอภิสิทธิ์คุยกับนายสุเทพแล้วเข้าใจกันยังไงตกลงกันได้ไหมอันนี้ชัดกว่าง่ายกว่าแล้วหลังจากวันที่สองคนนี้คุยกันเนี่ยประเทศไทยเห็นทันทีครับว่าจะมีทางออกหรือจะยังคงเดินหน้าไปสู่ทางตัน